ผัดหอยลายน้ำพริกเผาใส่ใบโหระพาโหระพาปลูกไว้หลังบ้านนะคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ไทยวีชาแนลนะครับวันนี้ผมทำผัดหอยลายน้ำพริกเผา The Fried Clam with Chili Paste and Basil มาดูส่วนประกอบนะครับหอยลายนะอันนี้ที่อเมริกานะส่วนมากก็ของจะแช่แข็งนะฮะ Frozen มานะครับอันนี้เขาทำให้สุกเขาต้มมาแล้วนะครับส่วนประกอบอย่างอื่นนะครับก็มีพริกและกระเทียมสับนะครับอันนี้ซอสปรุงรสนะก็มีน้ำปลาน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะผสมเข้าด้วยกันเลยนะครับแล้วก็นี่ก็น้ำพริกเผานะครับอันนี้พริกหยวกนะครับและนี่ใบโหระพาสดๆหลังบ้านนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะฮะเราก็ใส่พริกและกระเทียมสับลงไปเลยนะครับชิลี and garlic stir together about 1 minute ผัดให้เหลืองหอมก่อนนะครับ after that add chili paste หลังจากนั้นใส่น้ำพริกเผานะครับขยี้ให้น้ำพริกเผาละลายนะครับ stir together เสร็จแล้วใส่ซอสปรุงรสนะครับแอดซอสออยสเตอร์ซอสฟิชซอสชูการ์แอนด์แอดแคลมแล้วก็ใส่หอยลายผัดให้ซอสและน้ำพริกเผาเข้าซึมเนื้อในหอยลายเลยนะครับเติมน้ำลงไปให้น้ำคลุกคลิกนะครับชิมรสดูนะฮะdelicious แล้วชิลิใส่พริกหยวกลงไปนะครับแล้วก็ใส่โหระพา add basilผัดแค่ใบโหระพาสลบนะฮะก็นี่นะครับ
ครับวันนี้นะฮะก็ได้ผัดหอยลายน้ำพริกเผาใส่ใบโหระพากินให้อร่อยอร่อยเลยนะครับDelicious. Thank you everyone for watching. I'll see you next time.